หลายคนมองว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ตกยุคไปแล้วครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำไปแต่ว่าเกษตรกรกลุ่มหนึ่งเขาผลิตถ่านไร้ควันออกมาจำหน่ายรายได้ดีที่สำคัญก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยติดตามจากรายงานนี้นะครับไม้ทั้งหมดนี้ได้มาจากที่ชาวบ้านให้ช่วยไปตัดเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างหรือเป็นไม้ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วทั้งนั้นครับเมื่อได้มาแล้วจะคัดเลือกไม้ส่วนที่มีคุณภาพดีทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเขียงแต่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปเผาถ่านและมีเศษไม้หรือไม้ที่ผุบางส่วนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหน้าเตาเผาโดยไม่เหลือเศษทิ้งแม้แต่ชิ้นเดียวถ่านที่เผาออกมายังมีคุณสมบัติพิเศษติดไฟง่ายให้ไฟแรงและปลอดสารก่อมะเร็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านครับของเราก็จะเป็นถ่านระบบถ่านไร้ควันครับเราก็จะเป็นถ่านที่ไร้สารก่อมะเร็งเราจะมีการเอาความร้อนไล่ความชื้นเอาสารก่อมะเร็งสารถ่านนี่ไล่ออกไปกลิ่นอันนี้จะไม่มีเพราะเราเดินท้องตลาดแล้วควันมันเหม็นหูมากแต่ของเราเนี่ยหยดน้ำมันหมูหยดปุ๊บเนี่ยจะไม่มีกลิ่นความจะไม่โชยขึ้นมาเป็นถ่านแล้วเวลามอดก็จะเป็นที่เข้าไปอย่างเดียวคือจะไม่มีที่เข้าขาวอยู่กับเตานะที่จะมอดหายไปหมดกระบวนการเผาถ่านยังได้น้ำส้มควันไม้ใช้เป็นหัวเชื้อฉีดพ่นกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชใช้แทนน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์คอกสัตว์รักษาเชื้อราโรคผิวหนังและอีกสารพัดประโยชน์จนได้ชื่อว่าน้ำส้มมหัศจรรย์วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธกส.ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนซึ่งธกส.ทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษากับเกษตรกรที่สนใจเงื่อนไขของโครงการหนึ่งจะต้องไปจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะเป็นกลุ่มจะตั้งกลุ่มขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ไปจดทะเบียนนะคะวงเงินในเริ่มแรกเราก็จะให้กู้ที่ไม่เกิน1ล้านบาทก่อนนะคะดูตามแผนการผลิตนะคะว่าเขากลุ่มเนี้ยเขาจะทำอะไรจะเอาเงินทุนเนี้ยไปทำอะไรบ้างนะคะจากกลุ่มอาชีพเผาถ่านสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนพัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์ส่งเสริมการออมและให้เงินกู้แก่สมาชิกสมชื่อกลุ่มคนเอาถ่านจริงๆครับพุฒิพงษ์ฉายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน